สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการที่นี่สุขสาครกันอีกครั้งกับผมวินไทยครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักเรื่องราวในจังหวัดสุขสาครนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นสถานที่ในจังหวัดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงบุคคลอันเป็นตัวอย่างครับที่เราจะสามารถนำแนวคิดของเขานะครับมาประยุกต์ใช้กับเราได้นั่นเองครับและในสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจในจังหวัดสุขสาครของเรานะครับที่มีการปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า30ปีเลยทีเดียวนะครับกับการทำข้าวต้มมัสการะพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองครับของชาวบ้านตำบลหนองนกไข่อำเภอกระทุ่มแบนครับทำไมเขาถึงเลือกทำข้าวต้มมัสเพื่อสการะนะครับและประเพณีนี้น่าสนใจแค่ไหนติดตามรับชมพร้อมกันกับรายการที่นี่สมุทรสาครในสัปดาห์นี้ครับครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้ทราบที่มาที่ไปของพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดหนองนกไข่แห่งนี้นะครับรวมถึงในส่วนของการทำข้าวต้มมัดและไข่ต้มที่ใช้ในส่วนของพิธีบวงสรวงว่าจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับต้องสอบถามบุคคลในพื้นที่นะครับที่นั่งข้างๆผมก็คือกำนันชูชาติชัยฤทธิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะสอบถามในส่วนของที่มาที่ไปขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ในส่วนของเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของวัดหนองนกไข่นี้ได้อย่างไรครับการที่มีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก่อนที่จะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์แรกเลยครับที่บริหารวัดหนองนกไข่ก็จัดงานฝังลูกนิมิตเนี่ยขาดทุนเยอะเป็นหนี้20ล้านแต่ด้วยบารมีขององค์พ่อสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือไงเนี่ยผมไม่รู้ไม่ทราบได้นะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์อยู่ที่เนี่ยครับโตที่นี่กินข้าวที่นี่เป็นลูกศิษย์ขับเรือให้หลวงพ่ออยู่ก็เป็นนี่หลวงพ่อเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็นอนกลางคืนเนี่ยเขาฝันเห็นแต่บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นนักเทศนะครับเป็นนักเทศอยู่ที่พลหนึ่งรอคืนนั้นเนี่ยหลวงพ่อเข้านอนตะวันที่ผมเป็นลูกศิษย์อยู่นะเรานอนตะวันแล้วก็ตื่นเช้าประมาณ 4:00 เขาฝันเห็นองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฝันแล้วก็เดินมาเนี่ยพ่อเขาเดินไม่ได้นะครับติดเหรียญติดองค์พระเจ้าตากสินหมดเลยเขาก็เดินไม่ได้เขาก็ถามว่าทำไมเหรียญท่านหนึ่งหล่นเกลื่อนกาดอยู่อย่างนี้ว่าช่วยหยิบเขาขึ้นสูงๆทีครับองค์พระเจ้าตากสินในฝันนะครับเขาบอกให้หยิบเขาขึ้นสูงสูงทีตั้งขึ้นสูงสูงเพราะว่าไม่ได้หรอกมาว่าพี่มันอาตมาไม่มีตังค์ก็เป็นหนี้เขาเยอะตอนติดทองนะครับเป็นเนี่ยก็บอกไม่เป็นไรในฝันนะครับครับคือพระเจ้าตากสินเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขานั่นให้แล้วเขาบอกถ้าเขาใช้หนี้หมดก็จะหยิบขึ้นสูงสูงครับระยะประมาณ2ปีครับก็ใช้หนี้หมด20ล้านแต่ด้วยเหตุผลอะไรเกี่ยวกับคนไปคนมาเนี่ยผมรับคนไปคนมาตลอดเลยครับครับมาที่วัดหนองไผ่เนี่ยรู้จักบางทีบางครั้งคนส่วนเนี่ยไม่รู้เลยว่าพ่อคือใครทําไมมีกล่องขอร่วมบุญเนี่ยครับมีพระในสมุดเยลโล่สีเหลืองเนี่ยครับเขียนไปตามนั้นเลยแล้วได้คนมาทําบุญมาหาหลวงพ่ออยากรู้จักหลวงพ่อหมดหลังจากที่ท่านองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนิมิตเข้ามาในส่วนของฝันของหลวงพ่อครับผมแค่สงสัยว่านำท่านขึ้นที่สูงแสดงว่าในส่วนขององค์หลวงพ่อรูปเก่านี่ท่านมีเหรียญของสมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่หรอครับไม่มีครับไม่มีเหรียญเลยแต่คือว่าเขาบอกว่าเหรียญพระเจ้าตากเนี่ยหล่นเกลื่อนกลาดหมดเลยเขาจะเดินไปทางไหนก็ไปไม่ได้ติดองค์พระเจ้าตากนี่แหละครับเขาเลยบอกพระเจ้าตากให้บอกให้เอาขึ้นสูงโตทีครับแต่ก็โดยไม่คิดถึงว่าที่โรงเรียนใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้นั่นครับก็ในฝันเขาใช้หนี้หมดก็หยิบตามสัญญาเลยครับก็เอาความฝันไปคุยกับท่านพลตรีธ
ัดอุไรเลิศผมยังจำชื่อก็ได้นายทหารคนนี้ครับตอนนั้นเป็นพันตีนะพันตีพัดอุไรเลิศอยู่ที่กองพลหนึ่งกระตาพงพ่อไปเทศที่นั่นแล้วก็เล่าความฝันให้ฟังครับแล้วพันตีพัดเนี่ยเขาบอกว่าโอ้พ่อโชคดีแล้วบอกพ่อฝันเห็นพระเจ้าตากเดี๋ยวพ่อก็หมดหนี้เขาเลยนั่นแล้วไม่กี่ปีครับหมดหนี้ใช้หนี้หมดเลยหลวงพ่อเลยสร้างเนี่ยครับสร้างที่องค์เวียนเท่าองค์เวียนใหญ่เป๊ะหมดเลยครับก็คือแล้วถอดรูปแบบจำลองมาเลยถอดหมดทุกอันเลยครับเหมือนเป๊ะหมดในส่วนของพิธีบวงสรวงนะครับมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงเกี่ยวข้องกับข้าวต้มมัดและไข่ต้มครับพิธีบวงสรวงข้าวต้มมัดเนี่ย เกี่ยวกับที่พ่อเขาเคยฝันนะเขาบอกว่าคนที่จะมาบนบานเนี่ยขอให้เป็นข้าวต้มมัดกับไข่ต้มเพราะว่าในฝันที่นั่นแหละพระเจ้าตากเนี่ยยกทัพผ่านทางเนี้ยยกทัพเอาทหารผ่านทางนี้เลยไปเมืองจันตีเมืองจันนะครับครับไม่ทุบพวกคงมาข้าวหมดแล้วเหลือเฉพาะไข่ต้มกับข้าวต้มนั้นที่จะไปกินนะครับแล้วก็เป็นไข่ต้มกับข้าวต้มมัดเนี่ยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินชอบที่สุดเพราะว่าทหารได้กินแล้วข้าวต้มเนี่ยอยู่ได้นานครับนี่แหละครับไม่มีพวกคงมาข้าวไม่มีแล้วในที่เขาบอกกันนะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าในการบวงสรวงนี่มีข้าวต้มมัดเยอะถึงขนาดนี้ไหมครับตอนแรกๆยังไม่เยอะทีนี้หลวงพ่อเขาก็บูชาเรื่อยๆบวงสรวงเรื่อยๆทุกปีครับจนหลวงพ่อเนี่ยเขาออกอากาศว่าถ้าใครจะบนบานสารกล่าวกับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินประสบความสำเร็จครับเพราะว่าชนะศัตรูให้บนไข่ต้มกับข้าวต้มมัดอย่างเดียวเล่าเร็วไม่เอานะครับคือไอ้บนไข่ต้มข้าวต้มมัดครับแล้วที่พิเศษคือย่าให้ม้าที่บนนะจนใหญ่มาเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนคือแค่ทำเพียงแค่กลุ่มเดียวกับของคนในวัดไม่กี่คนครับในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคนทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้คือว่าก่อนเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยจะบวงสรวงไม่ใช่เป็นงานวางพวงมาลาอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีคือหลวงพ่อจะบวงสรวงเองอะไรเองนิดเดียวไม่เยอะคือว่ายังไม่ดังอภินิหารด้วยบารมีของพระตากยังไม่ค่อยเท่าไหร่นี่แผ่ไปเรื่อยๆก็เลยดีขึ้นครับคนก็เลยศรัทธาก็เข้ามาในส่วนของครับผมเขาเรียกร่วมกันทำครับกลายเป็นว่าในปัจจุบันนี้คือคนในชุมชนทั้งหมดร่วมใจสามัคคีกันมาทำในส่วนข้าวต้มมัดครับอย่างในปีนี้นะครับถ้าในส่วนของพูดถึงน้ำหนักของข้าวเหนียวเนี่ยที่มาทำในส่วนข้าวต้มมัดเนี่ยประมาณกี่กิโลครับตอนนี้ถ้าคิดเป็นกระสอบป่านนะครับเก้ากระสอบกระสอบ200โลครับข้าวกระสอบจะได้ข้าวต้มมัดประมาณเท่าไหร่ครับข้าวต้มมัดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะร่วม 20,000 น่าจะร่วม 20,000 นะครับเพราะหลังจากไม่กี่พันนะครับก็ขยายมาเป็นหมื่นหมดเลยแล้วไข่ต้มไข่เยอะทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เป็นหมื่นและอย่างในส่วนของตัวข้าวต้มมัดเองครับมีกี่แบบครับที่มาทำตรงนี้มี2แบบครับคือใบจากกับใบตองครับที่ประกบใบจากก็คือเดี่ยวเนี่ยเนี่ยบางทีก็ทำเป็นตัวเป็นตัวตะก้อมีตัวปลาครับใช่ครับอ๋อใบจากจะทำได้แบบนี้ครับครับ
อย่างในส่วนของการแบ่งหน้าที่ในการทำเนี่ยแบ่งกันยังไงครับแบ่งในส่วนของชาวบ้านและกรรมการที่มาช่วยกันทั้งหมดเนี่ยครับถวายแรงงานเรียกว่าที่ผมพูดประชาสัมพันธ์คือทุกคนมาถวายแรงงานครับไม่ได้คิดอะไรแผนกกวนข้าวเหนียวก็จะเป็นผู้ชายแผนกพอเช็ดใบตองบ่มกล้วยอะไรเนี่ยปอกมะพร้าวก็จะเป็นผู้ชายนู้นหมดพวกพอเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดครับเพราะว่าผู้หญิงละเอียดอ่อนกว่าใครมีความสามารถแล้วมีความถนัดด้านไหนก็ไปด้านนั้นครับอย่างบางคนมีทางกะทิก็คือการกะทิครับผมผู้ชายทั้งหมดการกะทิอย่างแบบใครมีเขาเรียกความสามารถความถนัดในการห่อเป็นรูปปลาครับรูปตะกร้อครับหรือเป็นข้าวต้มมัดแบบสวยๆก็แล้วแต่รูปแบบรูปแบบเขาครับที่เขาทำจริงๆในส่วนของทั้งวัตถุดิบที่นำมาทำเนี่ยใครเป็นแม่งานครับได้รับบริจาคทั้งหมดมาพร้าวแก่ตอนนี้ลูกหลายตังค์นะครับแต่มาให้มาถวายหมดครับกล้วยได้จากเกษตรหมดชาวบ้านเนี่ยครับครับเขาคอยเวลาถึงงานปุ๊บเนี่ยเขาจะตัดไปเลยบ่มไว้ก่อน 5-6 วันบ่มให้สุกนะครับแล้วก็มาถวายน้ำตาลมีคนมาบริจาคหมดครับข้าวเหนียวคนซื้อครับซื้อถวายแรงเร็วกว่าที่เคยได้มาราคาที่คุณเข้าถึงได้กับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติก 100% MC FiberNet โดยมหาชัยเคเบิลทีวีพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ความเร็ว 30/10 แถมฟรีเคเบิลทีวีจากมหาชัยเคเบิลทีวีรายเดือนเน็ตพร้อมเคเบิลเพียง590บาทต่อเดือนตัดสินใจสมัครวันนี้ฟรีทุกรายการฟรีค่าแรกเข้าฟรีค่าติดตั้งฟรีค่าอุปกรณ์ฟรีกล่องดิจิตอลจากเคเบิลทีวีรับชมความบันเทิงได้มากกว่าถึง170ช่องทันทีจ่ายน้อยได้มากจะมัวจ่ายแพงกว่าทำไมได้เวลาเปลี่ยนมาใช้ MC Fibernet สนใจลงทะเบียนแจ้งความจำนงพื้นที่ให้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโทร034-425-456และ034-425-567อย่างในส่วนของวันจัดงานในส่วนของพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ในส่วนของการร่วมกันทำในส่วนของข้าวต้มมัดเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนของแต่ของปีครับช่วงปลายเดือนธันวาเป็นวันพระเจ้าตากเลย28นะครับก็คือจะของทุกปีก็คือวันที่28ครับผมวันที่28เริ่มงาน27ก็คือว่าจะมีพิธีบวงสรวงแต่จริงๆในส่วนของข้าวต้มที่แบบห่อเป็นประเพณีก็คือวันที่27ของธันวาครับครับพอเตรียมไว้วงสรวงไข่ต้มไข่ต้มเตรียมไว้หมดนะครับเตรียมไว้พรุ่งนี้หมดก็คือจริงๆในส่วนของเริ่มงานทุกปีก็คือวันที่27ธันวาครับผมเริ่มก็คือว่าจะมีชาวบ้านทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันตั้งแต่เช้ามืดเช้ามืดเลยเนี่ยเช้ามืดไม่เห็นที่อื่นที่มีเลยไม่มีครับมีที่สมุทรสาครที่เดียวนะฮะที่เนี่ยคือเขารวมใจกันรวมใจสามัคคีอ่ะคือเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวหมดมาร่วมถวายและงานหมดครับทุกคนไม่คิดอะไรอย่างถ้าเกิดในส่วนของผู้ที่แบบเขาเรียกว่าไม่มีเวลาในการมาทำลักษณะนี้สามารถสนับสนุนในส่วนของเงินครับเขาเงินมาช่วยหมดนะครับคือเขาจะบอกเลยว่าทำบุญซื้อข้าวเหนียวนะถวายพระเจ้าตากอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็ลงไปทำบุญข้าวเหนียวงานพระเจ้าตากขึ้นอยู่กับ
ในส่วนของจิตศรัทธาหรือถึงในส่วนของเวลาใช่ครับครับผมใช่ก็จะมีอย่างนี้ทุกปีนะครับวันที่เริ่มตั้งแต่วันที่27ธันวาคมเป็นต้นไปครับใช่พิธีการบวงสรวงขององค์สมเด็จพระเจ้าตากครับจะมีอะไรบ้างครับในวันนั้นในนั้นจะมีหูหมูใบสีที่สง่างามใหญ่หน้าลายเป็นรูปอ่ะต้องทำไม่ถูกไอ้นั่นหมดเลยถูกหลักหมดเลยแล้วหลักๆก็ต้องมีในส่วนของข้าวต้มมัดแน่นอนมีข้าวต้มมัดเรียงเป็นแถวเลยครับเรียงเต็มลานเลยใช่ไหมครับเต็มลานเลยพอเสร็จจากพิธีบวงสรวงในส่วนของข้าวต้มมัดเหล่านี้ละไข่ต้มนี่จะไปไหนครับเอามาเข้าวิหารปุ๊บแล้วก็เตรียมใส่ถุงเลยนะครับแจกคนที่มางานหมดเลยครับเพราะว่าหลวงพ่อเขาเคยบอกว่าให้ทานเป็นยามันจะเป็นยาสำหรับคนที่กินกับใบของพระเจ้าตากเขาแบบนี้ครับเขาเรียกให้ข้าวต้มมัดเป็นทานกับข้าวต้มใส่อยู่ด้วยกันใส่ถุงแจกหมดเลยครับไม่เก็บไปเลยครับฟรีฟรีหมดครับใครมาร่วมงานในส่วนของพิธีบวงสรวงในวันที่28ธันวาคมนี่ฟรีหมดครับรับไปเลยข้าวต้มมัดทุกคนครับท้ายนี้ครับอยากให้ทางกำนันช่วยฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับให้มาในเขาเรียกว่ามาร่วมงานในส่วนงานประจำปีที่กับพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งนี้นะครับก็ขอฝากวัดหนองนกไก่ไว้ในดวงใจของทุกท่านอีกสักดวงหนึ่งเพราะว่าเป็นงานบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชงานเทิดพระเกียรติถือว่าพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่กอบกู้เอกราชของชาติไทยมาให้คนไทยได้เป็นไทยทุกวันนี้ก็เป็นการรำลึกนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณครับนะครับแล้วก็มันเป็นงานบุญนะครับขอฝากวัดหนองนกไก่ไว้ในดวงใจของท่านด้วยครับเพราะว่าหลวงพ่อกับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นเพียงสายฐานผ่านศรัทธานะครับนำพาท่านที่มาร่วมบุญกุศลเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างเดียวครับครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานประจำปีของวัดหนองนกไก่แห่งนี้นะครับที่บอกได้เลยว่ามีในส่วนของการทำข้าวต้มมัดมากที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็มีการรวมแรงรวมใจของชาวบ้านโดยไม่มีการเขาเรียกว่าจ้างเข้ามาทำงานมีแต่เขาเรียกว่าแรงใจล้วนๆที่มาทำครับเพื่อให้ในส่วนของพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินประสบความสำเร็จนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณกำนันชูชาติไปอย่างมากนะครับให้เรามาซึมซับในส่วนของประเพณีอันดีงามที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประเพณีการทำข้าวต้มมัดถวายสักการะพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับข้าวต้มมัดเป็นหมื่นๆมัดนะครับกับการยังคงรักษาประเพณีดีๆแบบนี้นะครับไว้ในชุมชนนะครับและมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า30ปีเลยทีเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความศรัทธาและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองนกไข่อำเภอกระทุ่มแบนนั่นเองนะครับและเชื่อว่าชาวบ้านในชุมชนนะครับคงยังรักษาประเพณีดีๆแบบนี้ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนั่นเองครับผมและนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับและเรื่องราวในจังหวัดสมุทรสาครของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้คุณผู้ชมได้ค้นหาซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามกับเราได้ในรายการที่นี่สมุทรสาครครับส่วนคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะแนะนำหรือติชมรายการก็สามารถส่งข้อมูลมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างตอนนี้ครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.
นับสนุนโดย MC CCTV กล้องวงจรปิดระดับ HD โดยมหาชัยเคเบิลทีวีรับประกันนาน4ปีเซอร์วิสดีตลอดชีวิตโทร034 425 456และ091 152 6666